สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงทอยนะครับวันนี้มาทำไดโอรามานะครับแต่เป็นมินิก็คือว่าจะทำเสาปูนนะครับก็ได้โฟมนะขอปรับแสงนิดนึงปรับแสงก่อนก็ได้โฟมนะก็ตัดแต่งให้เป็นรูปลักษณะเสานะครับผมจะมาวางคู่กับไดโอรามานี้เนื่องจากเทปที่แล้วผมลืมบอกว่าทำยังไงกับสีพวกนี้นะครับก็เลยว่าจะทำเป็นเสานะเสาแตกหักมาวางเกะกะแถวๆนี้แหละสักเสานะครับโอเควันนี้เราก็เตรียมโฟมมาตัดโฟมนะครับวัดสเกลให้เรียบร้อยนะครับกลับมามุมนี้แล้วต่อไปเราจะมาปิดผิวนะครับเช่นเคยถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่แล้วนี่เลยนี่จะมาปิดผิวด้วยยาโป้ยฝาผนังนะครับลองหาซื้อดู70บาทถูกๆนะใช้ได้นานเลยหลายคลิปเลยแล้วนะเดี๋ยวมาโป้ยสีตัวนี้กันเลยนะครับที่จริงใช้เสร็จแล้วต้องทำความสะอาดเครื่องมือเลยนะครับเพราะว่ามันโหเกาะติดแข็งมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ใช้นี่นะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบนๆอ่ะวัสดุแบนๆนะครับก็ปาดก่อนนะครับปาดเพื่อให้เห็นผิวนะครับเพื่อปิดผิวโฟมเวลาเราทาสีมันก็จะง่ายแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าการเวลานะครับมันผ่านไปนานๆเนี่ยโฟมมันจะพูดง่ายๆรูปทรงมันจะยุบตัวนะครับก็กันการยุบตัวก็ปาดไปก่อนปาดเพื่อปิดผิวนะครับนี่นะสีโป้ยดีมากเอ้ยไม่ใช่ไอ้ปูนโป้ยฝาผนังดีมากแนะนำเลยนะครับ FC ทุกท่านก็แต่ถ้าเกิดใครถนัดปูนบัตเตอร์ก็ใช้ปูนบัตเตอร์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นแนะนำวัสดุเพิ่มเติมนะปาดก่อนเก็บรายละเอียดก่อนนะครับก็จะปาดหนาข้างบนที่เป็นตัวเสาไม่ต้องปาดหนานะเดี๋ยวจะทำเหล็กโผล่ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเสาที่หักจะต้องมีลักษณะเหมือนเหล็กที่โผล่นะครับอ่ะผมเริ่มไม่มีที่จับแล้วจากตากแดดไว้แห้งแล้วนะครับย้ำนะว่าต้องแห้งนะครับลายเท็กเจอร์มันก็จะแข็งๆอย่างนี้นะครับก็จะมาลองพื้นด้วยสีดำก่อนนะครับสเปรย์สีดำใช้เป็นสีดำด้านนะโอเคเดี๋ยวฉีดเลยนะครับที่จริงฉีดต้องระยะไกลกว่านี้นะแต่ผมต้องถอยกล้องออกไปก่อนนะครับระยะประมาณ1ฟุตพอนะครับฉีดปิดสีขาวครับตรงนี้ผมจะให้มันเป็นสีขาวเนื่องจากมันเป็นเนื้อปูนใช่ไหมก็จะให้มันเป็นสีขาวก่อนนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนที่เราจะลงสีครีมนะครับหลังจากแห้งสักระยะหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาต่อกันด้วยสีนี่นะครับสีเทาฉีดไปเลยครับแต่ทิกของการฉีดสีเทาตอนนี้ก็คือฉีดไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะไม่ฉีดเหมือนรองพื้นสีดำโอเคโอเคประมาณนี้นะครับทิ้งไว้ให้แห้งก่อนปักไว้เลยเดี๋ยวแห้งเสร็จมีขั้นตอนหนึ่งครับสีก็จะได้ประมาณนี้นะครับสังเกตดูว่ารายละเอียดงานนะเดี๋ยวขอโฟกัสแป๊บนึงนี่นะครับก็จะมีเป็นรอยปูนแตกงาก็ตามเท็กเจอร์ที่เราทานะครับคราวนี้ก็ต้องมาเก็บได้บัตรสีดำนิดหน่อยนะครับปัดไปครับปัดไปตามร่องรอยอารยธรรมของเราที่จะทำนะครับก็สีให้มันหมาดๆนะครับผมไม่ได้ผสมน้ำนะถ้าเกิดผสมน้ำมันแล้วแต่ความถนัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือของแต่ละท่านนะครับปัดเพื่อให้มันเห็นรอยนะครับก็ใช้สีอะคริลิกผมใช้สีอะคริลิกนะครับร้อยละ30บาทเองนะครับปัดให้มันเป็นคราบนะครับ
มันจะดำละแต่ตรงเสาอะไรเนี่ยก็เว้นที่ไว้ฟูมนิดนึงนะครับนี่ก็จะดูเป็นเสาเหมือนหักแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับการทำแกนเหล็กก็จะมาเสียบแกนเหล็กนะครับใช้เส้นลวดนะครับตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนะก็จะเป็นลวดใช้ทำงานประดิษฐ์นะครับเป็นลวดลักษณะนี้เป็นเส้นบางๆแบบนี้เลยใช้ไกตัดเอาเลยได้เลยนะครับก็หากรรไกรแล้วก็ตัดนะเอากรรไกรผมหายไปไหนล่ะตัดให้ได้สัก8ท่อนนะครับแล้วก็จะเอามาแทงในจุดที่เป็นโฟมนะก็ถึงบอกว่าให้เผื่อที่เป็นโฟมไว้นะครับแล้วก็หักงอนะครับหักงอให้เป็นลักษณะเป็นเหมือนเสาหักนะครับอันไหนตรงก็ตรงอันไหนหงิกงอก็ให้มันหงิกงอไปนะนะครับก็ให้มันสมจริงยิ่งขึ้นเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะของน้องๆเราไปทำดูนะครับก็จะเป็นลักษณะของเสาที่มันหักนะครับโค่นพังนะตรงนี้มีรูนิดนึงเพราะว่าเสียบไม้จิ้มฟันตอนแรกนะครับนี่ก็ให้มันบิดงอไปนะครับคิดโครงสร้างไว้เลยนะครับหรือว่าเปิด Google นะดูตามรูปจริงก็ได้นะครับประมาณนี้นะก็จะได้เป็นเสานะครับเก่าๆหนึ่งอันอันนี้เดี๋ยวมาบัดด้วยเครื่องสำอางของแฟนเป็นการปิดงานครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเก็บสีนิดนึงมันยังมีสีขาวอยู่โอเคนี่ครับก็เลือกโทนสีนะครับมันจะได้ดูสว่างขึ้นนะเวลากระทบสีดำนะครับผมก็ใช้สีน้ำตาลคร่าวๆก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับโทนสีนะครับที่เราอยากได้ถ้าอยากได้สีเหลืองก็หาสีน้ำตาลอ่อนมาจัดการเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับก็ให้หน้าตามันดูคล้ายปูนเปื่อยยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าไปประยุกต์ใช้ในงานโมเดลต่างๆได้นะหรือว่าจะลองไปทำพื้นลักษณะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะทำเสาวางนะครับเดี๋ยวต้องปรับโทนให้มันเข้มดำนิดนึงแล้วก็จะมาวางตรงนี้นะครับนะโอเควันนี้รายการซีเก้งทอยนะครับพามาทำเสาปูนหักคร่าวๆประมาณนี้นะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับวัสดุใกล้ตัวสุดประหยัดของเราเลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวางตรงนี้แหละฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ